สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอเล่าถึงประวัติพระเอกหนุ่มหล่อมาดแมนขวัญใจแม่ยกอย่างอ๋อมอัคพันธ์จากละครเรื่องอินทรีแดงกันค่ะอ๋อมอัคพันธ์มีชื่อจริงว่าอัคพันธ์นามาศเกิดเมื่อวันที่28มกราคมปี2528มีพี่น้อง2คนโดยอ๋อมเป็นคนโตและมีน้องสาว1คนภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับประวัติทางด้านการศึกษาค่ะอ๋อมจบประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราคามระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณามหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงแม้ว่าอ๋อมอัคพันธ์นะคะจะไม่ได้เข้าวงการด้วยการรับบทเป็นพระเอกอย่างคนอื่นเขาก็ตามแต่ด้วยฝีมือการแสดงที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะแสดงอารมณ์แบบเข้าถึงบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทไหนต่อบทไหนหนุ่มอ๋อมก็แสดงได้ดีเยี่ยมค่ะแถมรอยยิ้มยังมีเสน่ห์แล้วก็ดูอบอุ่นทำให้สาวๆสมัครเป็นแฟนคลับกันยกใหญ่เลยค่ะทั้งที่ตอนนั้นนะคะหนุ่มอ๋อมเป็นเพียงแค่นักแสดงตัวรองเท่านั้นเองค่ะสำหรับเส้นทางวงการบันเทิงนะคะอ๋อมเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV จากนั้นก็ได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่อง3ในปี2551ในเรื่องรักซ่อนแค้นโดยรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญซีนเล็กๆนะคะต่อมาก็รับบทนักแสดงสมทบตามด้วยบทเพื่อนพระเอกพระรองหรือแม้กระทั่งบทร้ายหนุ่มอ๋อมก็รับมาหมดแล้วนะคะแทบจะผ่านทุกบทบาทเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ละครเรื่องที่ได้ใจสาวๆไปเต็มๆเลยนะคะก็คือเรื่องเจ้าหญิงรำซิ่งทางช่อง7ค่ะถึงแม้เรื่องนี้นะคะจะร้ายซะเต็มเหนี่ยวแต่ก็แอบเกี่ยวหัวใจสาวๆมาเป็นแฟนคลับได้แบบเป็นกระบุงโกยเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะอ๋อมก็ยังมีละครไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องและได้รับบทเด่นเรื่องแรกในปี2553เรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ในบทของวายุจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและในปีเดียวกันก็ได้รับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคสังกัดดาราวิดีโอแสดงคู่กับจุ๋ยวรัตยานินคูหาค่ะจนมาเป็นที่รู้จักกันในปี2554นะคะจากบทหลวงอัครเทวรากรในละครเรื่องทวีภพซึ่งอ๋อมก็สามารถถ่ายทอดบทนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะและต่อมานะคะก็รับบทเป็นฝาแฝดทู่กับเทียนค่ะในละครเรื่องบันไดดอกรักและต่อมาในปี2555นะคะก็มีผลงานตามมาอีกนะคะเรื่องชิงนางและอุบัติเหตุค่ะปี2556นะคะเรื่องวันนี้ที่รอคอยจากนั้นในปี2557เรื่องเจ้าสาวสลาตันซึ่งเรื่องนี้เล่นคู่กับขวัญอุษามณีไวทยานนท์ก็สร้างกระแสคู่จิ้นอ๋อมขวัญนั้นก็เพราะว่าเมื่อถึงเวลาเข้าฉากคู่กิ๊กทีไรนะคะแสดงได้ดูสมจริงแบบสุดๆไปเลยค่ะและต่อมานะคะก็ได้รับเชิญมาลงเล่นกับบทเรือรบนะคะในเรื่องยมพบาลเจ้าขาจากนั้นก็มีผลงานละครเรื่องหัวใจเถื่อนและรักเต็มบ้านตอนคนพิเศษโดยเป็นนักแสดงรับเชิญค่ะในปี2558นะคะเรื่องดังสวรรค์สาบและรักเล่ค่ะต่อมาในปี2559นะคะเรื่องอติตากับบทเมืองใจตามด้วยลูกไม้ไกลต้นในบทชานนท์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีละครเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีเรื่องเพียงพอที่พอเพียงในบทในสัตวแพทย์วิรยศค่ะต่อมาในปี2560นะคะก็ได้มาแสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รัก
ดยรับบทเป็นเรือเอกจิรวัฒน์สุขปรังหรือต้นกล้าตามมาด้วยเรื่องละอองดาวในบทกฎต่อมาในปี2561นะคะก็มีผลงานในเรื่องแม่ไอสะอื้นและตามมาด้วยนางทิพย์ต่อมาในปี2562นะคะเริ่มจากเรื่องเรือมนุษย์นะคะกับบทดำและล่าสุดค่ะเรื่องอินทรีแดงค่ะที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้นะคะกับ3บทบาท3ตัวละครและ3บุคลิกค่ะก็คือในบทโรมฤทธิไกรอินทรีแดงและก็บทสิงห์ค่ะและนอกจากผลงานทางด้านการแสดงละครโทรทัศน์แล้วนะคะออมก็ยังมีผลงานทางด้านละครเวทีเพลงประกอบละครอีกหลายเรื่องนะคะรวมทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะสำหรับรางวัลหนุ่มออมอักภัณฑ์นะคะก็ได้รับรางวัลมากมายเช่นกันค่ะอาทิเช่นโอเควอร์ด2009สาขาสุดยอดหนุ่มฮอตแห่งปีรางวัลสยามดาราสตาร์วอร์ด2010สาขาหนุ่มเจ้าเสน่ห์จากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์รางวัลทีวีอินไซฮอตอวอร์ด2010สาขาเซ็กซี่ชายฮอตแห่งปีและรางวัลอื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะและนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อของพระเอกหนุ่มหล่อที่มากความสามารถอีกคนของวงการนะคะที่ไม่ว่าจะรับบทไหนหนุ่มออมอักภัณฑ์ก็เอาอยู่ค่ะเพราะเขาทำให้เราเชื่อว่าเขาคือตัวละครตัวนั้นจริงๆค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ